ลิปที่มีคนนำเสนอออกไปในโซเชียลนะคะก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพนั้นจริงค่ะแล้วก็ได้กระทำการก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่กรณีคนนั้นจริงค่ะแล้วก็แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะขอโทษก่อนขอโทษพี่น้องกาดกองต้านะคะที่ทำความเสียเสียแล้วก็อาจจะตอนนี้อาจจะลุกลามไปถึงพี่น้องชาวลำปางที่ทำให้ชื่อเสียงคนลำปางเสียด้วยแต่บุ๋มขออยากจะขอความเห็นใจจากทุกคนที่เห็นคลิปนะคะว่าคงไม่มีใครที่เจอทำอะไรโดยที่เราไม่มีเหตุมูลมาก่อนอยู่แล้วหยามกันมาก่อนค่ะแล้วก็เราก็มีปัญหากันมาแบบเลื้อรังมาร่วมปีฟิลหลุดยอมรับว่าฟิลหลุดค่ะก็คือน้องเขาได้แบบลงเฟซบุ๊กเขาใช้เรียกว่าใช้ชื่อโครงการของเราในทางเสื่อมเสียตัวนี้ค่ะเสื่อมเสียทั้งตัวธุรกิจเสื่อมเสียทั้งภาพลักษณ์ของคนจัดงานน้องก็โพสต์ข้อความทำให้งานเราอะเสื่อมเสียค่ะสปอนเซอร์ถอดถอนไม่ร่วมสนับสนุนตอนนี้เราก็มีปัญหาเวลาเราไปจัดงานที่ไหนเขาก็ไม่ร่วมมือกับเราเพราะว่าเหมือนเราเหมือนข้อความเนี่ยค่ะมันทำให้สถานที่จัดงานดูแย่ค่ะดูแย่ลงค่ะฝากขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่อุตส่าห์เป็นห่วงและตักเตือนมาบุ๋มขอโทษที่ผู้ใหญ่หลายท่านเป็นห่วงแล้วบุ๋มก็บุ๋มฟิวขาดจริงค่ะเพราะเราทนโดนกระทำมาก่อนค่ะบุ๋มมีใครพูดแค่นี้ค่ะไม่จะสนิทกันสนิทกันแต่ก่อนสนิทกันมากเลยร่วมงานกันตลอดใช่ไหมร่วมงานกันตลอดเรามีการโปรเทคกันตลอดค่ะไม่ว่าเรื่องของน้องจะเป็นเรื่องที่มีเรื่องรุนแรงหรือเรื่องอะไรก็ตามเราซัพพอร์ตกันตลอดค่ะเรายอมรับว่าเราสนิทกันมากจนวันหนึ่งที่เราทะเลาะกันแล้วเราไม่คุยกันต่างคนก็มันควรจะต้องต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาทำขนาดนี้ที่เขาตอนเขาโพสเขาคิดอะไรอยู่ว่าเขาโพสเพื่ออะไรแบบก็คือแบบเราเสียยอมรับว่าเสียใจมากข้อความที่โพสหลายวันนี่ไงคือโพสตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วก็มีผลกระทบยาวนานมาตลอดค่ะกับธุรกิจค่ะเพราะว่าข้อความนี้เป็นต้นเหตุเลยใช่ข้อความนี้เป็นต้นเหตุค่ะเราโง่เองที่เราไม่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ตอนนี้คือจะใช้ว่ามันเหมือนหมดระยะเวลาไปแล้วค่ะหมดระยะเวลาไปแล้วค่ะแต่เราก็จะขอเอาหลักฐานตัวนี้ค่ะเป็นขอให้สังคมเห็นใจว่าเราโดนกระทำก่อนค่ะซึ่งการโพสต์ในโซเชียลนี่นะคะมันรุนแรงมากกว่าการตัดสินใดๆค่ะเพราะทุกวันนี้เราอยู่กับสังคมโซเชียลค่ะเรายอมรับว่าเราแคร์ตรงนี้มากค่ะ